สวัสดีจ้าอันยองเซโยอาริคาโตมูชิมูชิคาฮินาสวันนี้จะเป็นสาวกอเรียผสมกับชีแปนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะหัวลี่ขอคาราวะจ้าเป็นทั้งอ่ะนะบราเชียนี่อันนี้เป็นน้ำชานะครับน้ำชากุหลาบพันปีจ้ะมาลุยค่ะว่าหลายมาจากห้างอันนี้คือขิงดองนะจ๊ะวันนี้เราจะกินของไอ้เขาอื่นยังไงซาซิมิใช่ไหมคะแซลมอนหรือกุ้งเด็บซาซิมินั่นแหละอันนี้ขิงดองด้วยจ้ะเด้อเขาไว้กินกับซาซิมินี่แหละข่อยก็ไม่ได้เอาซ่อมมาซ่อมมาดอกข่อยก็คิดว่าข่อยเก่งเรื่องตะเขียบเนาะคนที่จะมาเก่งซ่อมข่อยเรื่องตะเขียบบอกเลยปันยิ้มเพราะได้กินเถื่อสร้างมันเห็นพี่น้องค่อยๆกินค่อยๆไปเนาะอันนี้เป็นชิมแฉะเขาว่างไปเซลพี่น้องไว้แถวนี้แหละโอ้ยกิมจีกับบ๊อบพักเขาจนเปื่อยเหมือนกับบ๊อบหันคักหันแน่เนาะแต่ที่จีเป็นก็ว่าล่ะพี่น้องของทรงเมืองนอกจริงๆมันเคยมีอันเป็นแผ่นใหญ่ๆนะมันบอกมาขายแล้วมันออกแต่อันนี้เขาสับมุนปุ๋ยนี่เห็นบ่สาหร่ายไม่ได้ซื้อผักกับมิแค่นี้เด้อค่ะเด้อผักมิแค่นี้อันนี้ก็ยังไม่ได้กินเหมือนเดิมวาซาแบะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้น้ำจิ้มไทยอันนี้น้ำจิ้มนอกเราจะใส่อย่างนี้เลยหินมากเค็มขึ้นทางซาจัดให้พี่น้องนี่บ้างคือไทยซอสเข้าไปสิซัมบูไรแม่ลูกอ่อนเจ้าเห็นยังแปลกๆบ้างคอยลืมใส่ขนตาคนเลื่อนใส่คนตายพี่น้องตายคนก็เล่นล่นโหบอสตายก็เล่นบาหวานเล่นร่องของกรุงศรีด้วยกันนะอันนี้คนหนังขนตาแท้นะจ๊ะทำจากฮามอยจามารีจ้ะเพชรจังเพชรจังมอยจามารีเหรอจ้ะสั่งต่อเอ้าอร่อยนี่กิมจิขึ้นดังค่อย
เมื่อกี้แล่นหลอดนั่นบอกครับว่าขอฟังภาษาบอกได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวจะดับไฟเครื่องสมองแล้วเพราะว่าเขาส่อมหน้าบ้านนี่เพิ่งเขามาเตือนต่างว่าขออนุญาตดับไฟก่อนเด้อสิเฮ็ดหยังก็อยู่เครื่องสมองยังจะเปิดซั่นยังบ่ได้ดับปานนี้หรือว่าขอฟังผิดก็บ่รู้จริงๆมันต้องมีจดหมายมาเตือนก่อนไงมันมาถามว่าได้รับจดหมายหรือยังบ่ได้รับหยังจังๆซะหนอกบ่สนบ่แค่จ้ะกินต่ออย่างเดียวแซ่บอย่างเดียวซาลาลาไฟอย่าดับบ่ดับก็สร้างมันเขาต่อสายไฟครับพี่น้องข้างหน้าอกินเจอไข่เห่าที่ขาวๆเลยคือไข่เห่าเนี่ยกินบรรดต้นหอมญี่ปุ่น อันนี้ก็เผ็ดนะจ๊ะอันนี้ก็หินขึ้นดังเหมือนกันรสชาติก็หินเหมือนกันจ้ะเลิศลงจมูกอ่ะเอากินทีคมมันวะสื่อมันหน่อยเพราะห่อเดียวกินสองแบบเลย
ัดแก่จูเมืองไทยก่อนก็บบ่เคยได้กินเด้แซลมอนบ่มีเงินซื้อกินบ่กล้าซื้อกินมีเงินก็บ่กล้าซื้อกินสมัยตะกี้มันแพงเนาะค่าแรงวันละ120นึงเนาะทำไมคอยบอกว่าค่าแรง120จะซื้อยังบ่กล้าซื้อเห็นงานก่อสร้างซื้อแต่โครงไก่มาออมใส่ผักชีผักชีลาวหลายๆโครงไก่3โครง10ว่าแกงได้หลายแซ่บแต่นี้แล้วน่ะโครงไก่จะบอกให้มาออมใส่ผักชีแล้วออมใส่กะหล่ำแต่ตัวเนี่ยโค้งไก่ขาดไม่ได้ดอกต้องซื้อเพราะว่ามันถูก3โค้ง10สมัยตะกี้ยังซีบ่ได้กินดอกอาหารตะกี้ก็บ่ได้กินดอกหาเก็บดอกสโนมาผัดใส่ไข่ไข่ตะกี้ขายเป็นถุงเลยใส่เป็นถุงมัดไว้มัดไว้ถุงนี้ไม่จะงวยบ่ได้นับอันที่เป็นแบงค์ไข่นะหาเก็บผักบุ้ง ขางทางมาผัดเอาบ่ได้ผัดใส่หมูใส่ไก่อย่างเดียวผัดใส่น้ำมันหมูซื่อๆนี่ปรุงแซ่บๆนัวๆแล้วก็กินทำไมง่ายกว่าสั่งหรอกวะข้าวเหนียวก็บ่กล้าซื้อกินเป็นลูกข้าวเหนียวอยากกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันถูกกว่าข้าวเจ้าเด้แต่ว่าข้าวเจ้าอ่ะมันโลนึงมันหุงหลายๆเทื่อข้าวเหนียวโลนึง1ได้ทีเดียวใช่นะก็เอาใส่ความว่าได้กินโดนกินหลายอยากกินข้าวเหนียวซั่นโดนๆก็ซื้อข้าวเหนียวมัน1กินประหยัดเงินพี่น้องยันบ่มีเงินทรงพอทรงแม่ให้เฮ็ดงานก่อสร้างเนาะเป็นจับกังเนาะเป็นกรรมกรจับกังกรรมกรเต็มคันงานหนักทุกวันมีโอกับบุกสู้ตายมือใดลงปุ่นมือละ2มือหรือมือละเป็นพันตันค่อยกลับไปแล้วว่ามือละตัน2ตันมือเราเป็นพันบุละพันกระสอบไปแบกแบกได้โอแบกปันบุไส้นะบุ่มบุ่มสมัยตะกี้เขาบอกว่าคนเป็นกระเทยเนาะเจ๊กแน่นอย่างเดียวแบกปูนแข่งกันกับบุไส้เห็นงานก็สั่งกันอยู่นามโม่บุเนื้อคอยโม่ปูนบุเนื้อเวลาเทปูนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยจ้างรถไงบอกใครจ้างรถหรือว่าโมปูนเทปูนงานเทปูนไม่ใช่เมื่อยแน่รอทรงรอเสาเนาะ
อันอยู่หน้าโมมันก็เมื่อยเนี่ยเห็นงานก่อสร้างก็เคยบอกไปละตกตึกหาสันก็ยังบ่ตุ๋ยอยู่เองไม่ต้องค่อยตะค่อยตุ๋ยยากเด้ว่าดามแล้วค่อยตุ๋ยโดดตึกหาสันก็ยังเสยเข้าเหรอเข้าถลนซื้อบ่ได้ตั้งใจดูโดดหรอกเคยบอกไปแล้วล่ะเดี๋ยวบอกกันคําสุดท้ายเราจะเว้ากันเบิ่งหนังอันอยู่ตึกหัวหลายสมัยตะกี้น่ะกับปู่ย่าปู่ย่าเฮ็ดนั่นเอออันรีบก่อสร้างนะรีบส่งปูนเออคนขับรีบพักเที่ยงมันลืมล็อกลิฟต์ไว้ปะท่านเนี่ยข่อยอยู่สั่นเทิงหุ่นน่ะสั่นหาข่อยก็สิลงมาทางลิฟต์ไงข่อยบ่ย่างลงมาทางนี้ก็สิเอาถุงปูนมาห่อมือถุงปูนเปล่าแม่มาหลูดลงตามสลิงอ่ะนะมาหูดขนาดมือเปล่ามันบ่ได้อยู่แต่มันฮอดเอาถุงปูนมาหูดจนลงทางลิฟต์เออบัดนี้เขาลืมล็อกลิฟต์ไว้ข่อยก็หลูดลิฟต์ลิฟต์ส่งปูนไม่ได้ล็อกเจ้าคิดเบิงเอาโรสลิงมันลงสิล่ะพัวกองเก่งเพลงยุคกระบะปูนพุ่นค่อยถามว่าปิดยังบ่คือเข้าเลนซื้อๆพี่น้องตึก5ชั้นเข้าเลยโอ้เมียธรณีอุ้มค่อยไว้เออเข้าโลนซื้อๆแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงเฮ็ดงานต่อค่ะพักบ่ายโมงเฮ็ดงานต่ออืมกินข้าวเสร็จแล้วครับก็ขอบักจุกแป้ง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 ได้เวลาเย็นงานหรอกบ่เป็นหยังเข้าเหลือนซื้อตายยากก็เฮ้ยบอกโลกว่ากระเทยตุยยากจ้าคำแสดงโดยเจนนี่โจพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยจ้ะถ้าแต่บอกไหนขอโทษจะเพียง21นาทีก็ไปรอสั่นเป็นค่อยเผ็ดนะเผ็ดพริกหรือว่าเผ็ดวาซาบะหรือว่าเพนหอมญี่ปุ่นอย่าได้พี่น้องพันเนียนไรเอาปากกาสลายน้ำเพชรเด็กๆจะโบกด้วยเนาะที่ขันไปเติมขอโทษด้วยพี่น้องคลิปนี้ว่าหลายคนโดนๆว่าเท่านึงแบบว่าพ่อได้มวลได้ซื้อเนาะมีแต่กินหลายกันพี่น้องเซ็งกินแต่ไปแน่กินน้ำเนียบอกไปน้ำเนียซะเนาะบางมือคือคำบอกว่ากระเบาหลายบางมือคือบอกว่ากระเบาคักๆกันไปอย่าฝากลำคาญด้วยจ้ะสำหรับคนที่บำมักฟังคนเบาไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกเมนดูไลค์ซับสไครต์กับพี่น้องค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันชิมนาสวัสดีจ้าเริ่มอยู่ออก